กลับมาคือดีกันประมาณ2รอบมั้งคะ 2-3 รอบนี่แหละครั้งแรกเนี่ยที่ไหนเลิกกับเขาเนี่ยแต่กับคนทิ้งเขาค่ะทีเนี้ยพอเขากลับมาครั้งที่2ก็กลับมาคบกันอีกคบกันอีกแล้วก็ห่างกันก็ห่างกันอีกก็ห่างกันแล้วก็กลับมาอีกในรอบ20ปีไม่เจอกันก็กลับมาอีกเดี๋ยวนะที่รักแล้วเลิก3ครั้งไม่ได้ติดกันเหรอไม่ได้ติดค่ะอ๋อก็คือเว้นวรรคไปใช้ชีวิตอาจจะแบบมีคุยกับคนอื่นอะไรกันต่างๆแล้วกลับมาใช่ค่ะอ๋อเหรอพอต่างคนต่างโสดแล้วก็กลับมาอีกแต่ในความคำว่าซึมเศร้าถ้าเป็นยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะค่อนข้างรู้ว่ามันจะต้องมีอาการประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยซึมเศร้าไม่ได้เป็นที่รู้จักใช่ค่ะแต่ตัวแต่เองอ่ะด้วยความเป็นกู้ชีพอ่ะแต่ทราบแล้วแต่เป็นคนแนะนำเขาให้ไปหาคุณหมอที่นี่แปลว่าตั้งแต่ครั้งแรกปัญหาของการคบกันก็เป็นเรื่องของจริงๆแล้วไม่อยากโทษว่าเป็นเรื่องของซึมเศร้าหรืออะไรมันเป็นเรื่องที่บอกว่าบางครั้งเนี่ยคนเรากลับมาเนี่ยมันไปกันไม่ได้จริงๆอ่ะแล้วมันมีความรู้สึกว่าเราเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าเวลาที่เราเคยคบกับคนคนหนึ่งแล้วเลิกกันไปแล้วตอนกลับมาใหม่แล้วเลิกกันไปแล้วกลับมาใหม่มันมีลิมิตไหมว่าพอละหรือว่าไม่แน่เดี๋ยวจะมี chapter 4เกิดขึ้นโอ้ยพอละค่ะ ส่วนใหญ่3ครั้งที่มันจบลงมันจบลงด้วยบางทีมันก็เหมือนเด็กที่แบบไม่คุยกันอ่ะอยู่ๆก็หายไปเออเป็นอย่างนี้อยู่ดีก็หายไปอยู่ดีก็ห่างแล้วก็พอเจอกันก็ทักทายสวัสดีค่ะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ความรักที่ไปกลับเนี่ยเรามักจะคุยกันเสมอว่าเวลาที่แบบว่ากลับไปคบกับแฟนเก่าเราต้องแก้ปัญหาเดิมของเราก่อนการกลับมาครั้งที่2ค่ะเราได้มีโอกาสในการแก้ปัญหาเดิมๆปัญหามันเพิ่มขึ้นไงคะที่บอกว่าแย่ขึ้นหรือแย่ลงเนี่ยมันยังไงฮะมันคืออย่างนี้ค่ะคือตัวเขาเองเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ซึ่งแก่มากแล้วแต่มีความรู้สึกว่าอยากให้เขากลับไปดูแลพ่อแม่มากกว่ากับผู้ชายแทบทุกคนที่คบมาแต่จะเป็นแบบนี้คือพ่อแม่ต้องมาเกาะห้ามเอาเราเป็นหลักเด็ดขาดครั้งที่2เนี่ยเหมือนเขาสับสนนะคะเขาน่าจะเป็นขั้นที่หนักนิดนึงแต่เข้าใจคําว่าคนป่วยอันนี้ก็คือครั้งที่2ที่ก็ค่อยๆเฟดครั้งที่3นั่นแหละค่ะที่พอครั้งที่3มาเนี่ยก็คืออยากให้เขาดูแลคุณพ่อคุณแม่มากกว่าแต่คนเราสามารถมีแฟนแล้วก็ดูแลพ่อแม่ได้ด้วยนี่คะมันไม่เหมือนกันค่ะมันอธิบายไม่ถูกอะค่ะคือมันเป็นสถานการณ์ที่แบบว่าเขาควรดูแลคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะณโมเมนต์นั้นนะแล้วถือว่าการป่วยของเขามีผลกับความรักไหมคะมันก็มีบ้างนะคะแต่ว่าไม่มีเลยก็ไม่ได้พอเราพูดว่าความรักจริงจังตายนึกถึงอันนี้เป็นครั้งแรกเลยแสดงว่ามันต้องเป็นครั้งที่ถือว่าครั้งใหญ่พอสมควรอย่างน้อยก็ต้อง3ครั้งไปกับตั้งแต่แต่อายุ16 17ประมาณนั้นนะคะแล้วก็รอเขากลับมาจากเมืองนอกรอเลยเหรอใช้คำว่ารอเลยเหรอรอแล้วก็รอไม่ไหวไงแล้วก็เราอ่ะผิดเองที่เราแบบอันนี้เปลี่ยนใจหรือค่ะค่ะก็ทำให้เขาเสียใจในครั้งแรกใช่เราเด็กด้วยค่ะตอนนั้น